ก็สลัดเพจที่2นะฮะก็จะเป็นตัวของ Ultra 5G นั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าจุดขายของเขาก็คือตัวกล้องที่มีความเลเซอร์สูงการซูมได้100เท่านั่นเองแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีน้ำหนักนิดนึงนะต้องบอกก่อนว่ามันหนักประมาณ221กรัมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแบตเตอรี่ 5,000 แต่ว่าเอาจริงๆนะคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคุณชมว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตัดภาพไปกันไปสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็มารีวิวตัวSamsung S20 Ultra 5G บ้างซึ่งในเมืองไทยของเราเนี่ย S20 แล้วก็20 Plus เนี่ยจะเป็นรุ่น 4G นะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น 5G ด้วยที่เข้าไทยเนี่ยเป็น 5G นะแต่ว่าอีก2รุ่นเนี่ยที่เข้าไทยเป็น 4G นี่ก็คือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก่อนเลยก็คือตัวน้ำหนักที่เยอะกว่าคนอื่นเขาเลยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเยอะกว่านะตัวนี้จุดขายของเขาก็คือตัวกล้องที่มีความละเอียด108ล้านพิกเซลแล้วก็ซูมได้100เท่านั่นเองคราวนี้ตัวเครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่ 5,000 หน้าจอเนี่ย 6.9 นิ้วนะจะเห็นว่ามันก็ใหญ่โตมโหฬารใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็มีเกมนี้ผู้ชมที่เป็นเกมที่เขาจับมือร่วมกันระหว่างตัวของ Xbox แล้วก็ Samsung นั่นก็คือเกม Forza Street นั่นเองหนูก็ไม่เคยเล่นนะลองซะหน่อยแล้วกันนี่เลยนะ CPU รุ่นใหม่คุณผู้ชมเป็น Exynos 990นะที่เข้าประเทศไทยของเราตัว Snapdragon 865เนี่ยจะไม่เข้าประเทศไทยของเรานั่นเองดังนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้ Exynos 990ทั้ง3ตัวเลยนะทั้ง S10 ทั้ง S20 S20 Plus แล้วก็ตัว S20 Ultra 5G ด้วยทั้ง3รุ่นเนี่ยจะเป็น Exynos 990ทั้งหมดเลยซึ่งมาพร้อมกับ Mali ตัวใหม่ G77 นะ MP11 ไหนลองเล่นดูหน่อยตัวจอ 120 Hz เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีความเนียนดีมากๆเลยทีเดียวนะปุ๊บ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 เวลาเราดู Netflix ต่างๆเนี่ยจริงๆต้องเขียนว่า Netflix นะก็มันทำออกมาได้ดีอ่ะเพราะว่าจอที่มันทำออกมาดูหนังเนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมคราวนี้เราก็แค่มีหน้าที่ที่จะดูหนังให้ได้อรรถรสเต็มที่เท่านั้นเองแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมคุณผู้ชมแล้วก็ CPU ตัวใหม่ของเขาเนี่ยเป็นแบบ7นาโนเมตรนะได้ข่าวว่ากินแบตเตอรี่น้อยลงด้วยแล้วก็เครื่องเนี่ยแรงขึ้นนะก็ตามสเต็ปของมือถือรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วก็แข่งกันที่กล้องแข่งกันที่ความแรงของเครื่องนะเป็นหลักคราวนี้เดี๋ยวมาดูโหมดหน่อยอย่างที่ใครแล้วเราได้ดูซิงเกิลเทคไปแล้วคงไม่ต้องซ้ำเนาะเราจะมีโฟโต้ซึ่งอย่างที่บอกว่าค่า default ที่เขาทำมาให้เนี่ยดีมากๆเราสามารถกดปุ๊บเนี่ยมันเลื่อนไปที่30หรือกดแล้วไปเลื่อนไปที่100แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆที่จะบอกว่าตอนนี้กล้องของเรากำลังซูมไปที่จุดไหนเดี๋ยวดูขออนุญาตถ่ายไปที่100เท่าแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เราทำการซูมไปนะผู้ชมอันนี้คือ100เท่าอยากรู้ว่าภาพแรกเป็นยังไงนี่ซูมครับคนนั้นน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยอะตรงนู้นสุดแบบสุดเลยคุณผู้ชมเห็นเป็นหูคนอะ100เท่าอะไกลมากนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าพอผมซื้อมาผมจะได้ซูมกี่ครั้งอันนี้มันก็แล้วแต่นะอันนี้โหมด108ล้านพิกเซลเนี่ยจะต้องทำการกดจากตรงนี้เมื่อเป็นโหมด108ล้านพิกเซลปุ๊บเราจะสามารถซูมได้แค่6เท่าอันนี้คือซูมมาแบบ6เท่านะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์แบบ108ล้านพิกเซลนั่นเองโอเคไหมแล้วก็พอใช้ได้นะเวลาเราเปิดไนท์โหมดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้โหมด108ล้านพิกเซลได้แล้วนะก็จะต้องเลือกเอามิเลนอัลตร้าไวด์นะซูมได้10เท่าในโหมดไนท์ช็อตนะใช่ไหมในช็อตแหละถูกแล้วในช็อตแต่ว่าอันเนี้ยคือมันสว่างไงมันก็เลยไม่มีให้ดูนะก็คือเลนอัลตร้าไวด์ซูมได้10เท่ามาดูโฟโต้ก่อนโฟโต้เมื่อปรับเป็น108ล้านพิกเซลปุ๊บจะใช้เลนอื่นไม่ได้นะเพราะว่าเลน108ล้านมีแค่อันเดียวโอเคไหมปุ๊บนี่มาดูตัวโฟโต้นิดนึงนะแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์โฟกัสได้ไหมแต่ได้นะแต่เหมือนจะโฟกัสไม่ได้คราวนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เลยคุณผู้ชมทั้ง3รุ่นที่เขามีก็คือการถ่ายวิดีโอสลับกล้องหน้าหลังโดยที่เราไม่ต้องหยุดมันอย่างเช่นถ่ายไปละ1 2 3ได้ถ่ายแล้วใช่มั้ยแล้วดูก็ปัดทางนี้ปึ๊บเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าไฮแล้วดูก็เปลี่ยนกลับไปเป็นกล้องหลังตึ๊บเห็นไหมว่ามันไม่ได้หยุดเลยอันนี้เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวสำหรับนดุดมากเพราะว่าถ้าจะทำวล็อกนะ
เอาตรงนี้ดูไม่ค่อยพกกล้องแอคชั่นแคมราหรอกเพราะว่ากล้องพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำคุณภาพในการถ่ายเจาะวัตถุได้ดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญมันกันน้ำได้มาอะไรได้แต่มันติดหัวไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนะเห็นไหมก็คือเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าสลับเป็นกล้องหลังแบบนี้ได้เสมอเลยโอเคไหมตัวเครื่องทั้ง3รุ่นนะฟีเจอร์ถ้าจะเอาให้แตกต่างกันจริงๆนะทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราก็คือรุ่นนี้มี 5G รุ่นนี้มีซูม100เท่านะมีเซ็นเซอร์108ล้านพิกเซลซึ่งเซ็นเซอร์108ล้านพิกเซลเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเซ็นเซอร์มันมีขนาดใหญ่มากเพราะมันใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะเบลอจากเลนได้ดีกว่าเนี่ยคือละลายหลังด้วยคุณดูความแตกของตรงนี้นะนี่คือละลายหลังด้วยเซ็นเซอร์ตัวใหญ่อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมที่เขาทำขึ้นมาก็คือตัวการจัดสรรเรื่องของแกลเลอรี่นั่นเองก็คือสามารถเซิร์ชได้เลยจากสถานที่ก็คือมันจะจัดมาให้เลยว่าคุณถ่ายรูปแบบไหนประเภทไหนโลเคชั่นอยู่ที่ใดหลังจากนั้นก็สามารถทำให้เราเนี่ยค้นหาตัวสถานที่ที่เราถ่ายรูปไว้ในแต่ละที่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการจัดสรรแบบใหม่นะคุณผู้ชมที่ทางหน้าของ Samsung เนี่ยเขาใส่ลงมาในโหมดของแกลเลอรี่นั่นเองว่าเนี่ยสถานที่นี้เราเคยถ่ายรูปอะไรไว้บ้างเขาก็จะจัดสรรให้มีเชื่อมต่อกับ Google Maps เรียบร้อยเลยเห็นไหมเออเจ๋งป่ะแล้วก็โหมดนี้อันนี้เป็นวิดีโอ 8K คุณผู้ชมเนี่ยตัวเล็กก็ถ่าย 8K แล้วนะพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากสแนปภาพมาเนี่ยมันจะได้ความละเอียดอยู่ที่33ล้านพิกเซลนะZoom. Okay. พอนดุดจับภาพมุมได้33ล้านพิกเซลตัวนี้ออกมา okay. ก็เป็นการจับภาพจากวิดีโอ 8K อีกทีนึงนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะไปประยุกต์ใช้ยังไงละโอ้จะเห็นว่าตัวเล็กนี่ก็อย่างที่พูดเลยนะให้ย้ำอีกแล้วก็คือฟีเจอร์แทบจะไม่แพ้ตัวใหญ่เลยมันต่างแค่ตอนซูม100เท่าอ่ะเท่าหลักๆอ่ะนะแล้วก็พวกความละเอียดกล้องที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยแบบเปิด 5G อะไรก็ว่าไปอ่ะมาสรุปอีกรอบนึงสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือตัว Ultra 5G เนี่ยก็คือ1มี 5G ในเมืองไทยของเราเนี่ย2รุ่นนี้จะเป็น 4G นะอันที่2ก็คือกล้องตัวนี้จะมีความละเอียด108ล้านพิกเซลซูมได้100เท่าแบตเตอรี่ 5,000 นะฟีเจอร์อื่นถ้าไม่นับซูม100เท่าไม่นับเซ็นเซอร์108ล้านเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดเลยมันจะเป็นการใช้ซิงเกิลเทคการอัดวิดีโอหน้าหลังโดยไม่ต้องหยุดมันหรือว่าจะเป็นการอัดวิดีโอแบบ 8K ก็ทำได้การซูมนะอันนี้ก็ทำได้30เท่าอันนี้100เท่านะ CPU ตัวเดียวกันหมดเลย Exynos 990เพียงแต่ว่ารุ่นเล็กเนี่ยจะเป็น 4G เท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ได้เหมือนกันแทบทุกอย่างลองคิดดูคุณผู้ชมว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันคือสำหรับเรานะเรามองว่าถ้าคุณไม่ได้ซูมจริงๆตัวนี้ก็อาจจะแล้วแต่นะเพราะว่าราคาก็จะสูงที่สุดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบใช้ทั่วไปเนี่ยเราเชียร์2ตัวนี้นะด้วยดีไซน์ใหม่ที่ถ้าเมื่อกับเทียบกับตัว S10 ตัวเก่าของนัดดุดปุ๊บเนี่ย S10 ตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นจอแบบนี้เห็นไหมแบบมันก็ใหญ่กว่าคือตัวใหม่จอมันก็ดูโอเคกว่าแล้วก็ยังเป็นจอแบบ120Hzด้วยนั่นเองนะคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนไหมแล้วแต่ทั้ง3ตัวนี้สิ่งที่คุณต้องรู้เอาไว้เลยก็คือไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 ทั้ง3รุ่นนะฮะที่ S10 Plus ตัวเก่าของรุ่นมีรูเสียบหูฟัง 3.5 แต่ว่า S20 Series ทั้ง3ตัวจะไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 ทั้ง3รุ่นลองพิจารณาดูคุณผู้ชมแล้วคุณล่ะชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่าง S20 20 Plus หรือว่า S20 Ultra 5G ผมไม่บอกในดุค่านี่เลยสำหรับรายการของเราล่ำลาไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า